านมะเร็งกินผัก5ชนิดนี้กินตามนี้เลยสุขภาพดีห่างไกลมะเร็งค่ะมะระขี้นกช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและมีวิตามินเอสูงมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสและฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งสมองได้ผลดีสะเดาช่วยต้านมะเร็งเพราะมีสารพอลิแซคคไลด์และสารลิโมนอยด์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายได้ตะไคร้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นได้ทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินเอนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสคะน้าเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารยับยั้งการก่อเกิดมะเร็งนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินซีสูงอีกด้วยใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งทั้งยังระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบและเร่งการทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาวห่างไกลโรคมะเร็งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับสมดุลร่างกายปรับปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดขาวปรับปรุงการทำงานของลิมโฟไซต์กระตุ้นการทำงานของกระบวนการกำจัดเซลล์ผิดปกติเพราะการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายสมดุลแข็งแรงจึงสามารถต้านทานการรุกรานของโรคร้ายได้ดีนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399